ารเป็นอาหารที่เราทำทานกันในครอบครัวเราเป็นประจำเป็นอาหารที่ได้รับการตกทอดมาจากคุณแม่ของคุณรงค์อะค่ะที่บ้านทานยังไงแขกก็ได้ทานอย่างนั้นดีกว่าเราไม่ได้แบบระบุไปว่าต้องเป็นอาหารจีนหรือไทยภาคกลางหรืออีสานหรือว่าอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยเราทำในสิ่งที่ลูกๆได้ทานมาตั้งแต่เด็กๆมาพรีเซนต์ให้กับแขกดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบผมในรายการซอสเรื่องราวกินได้แล้ววันนี้จะพาคุณผู้ชมบินข้ามไปถึงเชียงใหม่มันมีร้านหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ไปดูจริงๆว่ามันพิเศษขนาดไหนร้านที่ว่าเนี่ยชื่อทูนอินการ์เด้นหรือว่าสวนทูนอินทูนอินที่จริงเป็นชื่อสวนนะคะชื่อสวนทูนอินก็จะปรากฏในงานเขียนของคุณรงอยู่มากเหมือนกันค่ะเราคิดว่าเป็นความจีเนียสของพ่อคือเอาภาษาอังกฤษมาตั้งข้างหลังคำว่าสวนกลายเป็นสำเนียงมันก็จะเหมือนภาษาเหนือพ่อมีลูกเล่นเก๋มากแล้วพอเราเข้ามาเราก็จะพบกับทางขึ้นชันขึ้นไปบนเขาเลยก่อนที่จะมีบันไดพาเราลงไปในหุบที่มีบ่อน้ำขนาดใหญ่มีปลามีอาหารไว้ให้พิเศษที่สุดคือศาลาไทยเราจะไปนั่งกันอยู่ในศาลาไทยใจกลางหุบที่มองไปรอบๆแล้วรับรองว่าสวยแบบแทบจะเรียกว่าอยู่หายใจกันเลยทีเดียวสวนทุนอินนี่ก็เป็นสวนเก่านะเป็นสวนของชาวบ้านที่เขาอยู่ที่นี่นะคะเขาทำปลูกกาแฟแล้วก็ปลูกใบชาเราก็ซื้อที่นี่เสร็จแล้วเขาจะขอเขาเลิกทำก็เลยกลายเป็นร้างอะค่ะก็จะมีรกกรุงรังจะมีต้นไม้ใหญ่ๆจริงๆแล้วพ่อกับแม่ก็ซื้อที่แล้วก็ค่อยๆบุกเบิกตั้งแต่เราอยู่มัธยมนั่นแหละปิดเทอมก็มากับพ่อกับแม่มาช่วยกันบุกเบิกที่ทางที่เรามาเจอที่นี่ก็เพราะคุณรงก็มาทำงานแหละพานางแบบมาถ่ายแฟชั่นที่เชียงใหม่ยุคนั้นช่วงนั้น30กว่าปีที่แล้วนะคะอากาศนี่เย็นมากเราก็ประทับใจในความอากาศเย็นต่างจากกรุงเทพมากใช่ไหมคะก็เลยคุยกันระหว่างสามีภรรยาว่าเอ๊ถ้าเราสามารถมาอยู่ทางนี้ได้จะมาอยู่ไหมคุณรงถามป้าติ๋งนะป้าติ๋งก็บอกอยากมานะเพราะว่าอากาศเนี่ยผิดกับที่บ้านเราที่กรุงเทพเลยบวกกับที่เขามองว่ากรุงเทพเองเนี่ยจะเป็นเมืองที่ล้มเหลวก็คงในเรื่องของการอยู่อาศัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันจะแย่ลงและนี่คือสิ่งที่เขาคิดเมื่อ30กว่าปีที่แล้วแล้วนะทุกวันนี้ก็คำตอบอยู่ในตัวมันเองถอยหลังไป20ปีมั้งลูกป้าติ๋มอยู่แรกๆไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีมาอยู่ที่นี่ป้าติ๋มใช้เตาแก๊สปิกนิกสีส้มมาลูกครูรู้จักกับป่าไม่รู้ทำกับข้าวแล้วอีกเตาหนึ่งคุณรงก็ให้แสงสว่างใช้ชีวิตอยู่แบบนี้หลายปีนะคะตู้เย็นก็ไม่มีอาหารที่ลูกถามเมื่อกี้ว่าทำยังไงเหรอซื้อเนื้อวัวซื้อเนื้อหมูไก่มาเงี้ยนะคะต้องมาทำให้สุกเอาไว้ไม่ทำเอาไว้เดี๋ยวเขาก็จะเขียวก็เสียไปใช่ไหมอยู่นานๆเข้ามันก็มีความเคยชินมันปรับปรุงตัวของเราเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมความเป็นจริงอะค่ะไปดูสวนผักกูดครับที่สวนป้าติ๋มมีดอกไม้เยอะนะคะปลูกเองค่ะอุ้ยตอนนี้กำลังหอมดอกจำปูนค่ะหอมนี่กลีบที่เขาร่วงลงมาค่ะมาดูสิคะนี่หน่อไม้หน่อนี้เอาไปทานได้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าจะตัดไปทานก็ได้อยู่ค่ะอันนี้ก็โตขึ้นมานิดนึงก็จะเอาไปทานได้ปอกเปลือกออกมาเป็นหน่อไม้ขาวๆตอนที่คุณรงยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีแขกเพื่อนฝูงนักเขียนรุ่นลูกหลานมาเยี่ยมเรามากแถวนี้แต่ก่อนก็ร้านอาหารก็ไม่ค่อยจะมีนะส่วนที่พักก็ไม่ค่อยจะมีเราก็เลยทำที่พักให้แขกที่มาเยี่ยมเราพักด้วยแล้วก็ป้าติ๋งก็ทำอาหารให้เขาทานด้วยนะคะใครมาก็จะได้ทานไม่งั้นไม่รู้เขาจะไปหาทานที่ไหนแล้วอย่างเมนูนึงที่ป้าติ๋มจะทำให้คุณดูเนี่ยนะคะต้มกะทิหน่อไม้ดองใส่เนื้อเค็มนี่คุณลุงก็ชอบค่ะแล้วก็ทำทานกันบ่อยๆที่บ้านเมนูนี้เรียกต้มกะทินะไม่ใช่แกงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องโขลกพริกแกงตั้งกะทิเลยนะที่ทั้งหัวทั้งหางค่ะหน่อไม้ดองนี่เราต้มครั้งหนึ่งแล้วนะใส่ลงไปค่ะอาหารเมนูนี้จะมีรสชาติหวานเค็มเปรี้ยวแล้วจะมันจากกะทิค่ะที่ขาดไม่ได้คือเราจะทุบหัวหอมใส่ด้วยตอนนี้คิดว่าคงจะได้แล้วล่ะค่ะลืมเกือบลืมตะไคร้ซอย
ทานได้แล้วค่ะบ้านทุกหลังก็จะมีบ่อปลาพ่อเป็นคนโตกับแม่น้ำลำคลองชอบทานปลาชอบเลี้ยงปลาเขาว่าเขาเป็นคนแม่น้ำอ่ะโตเกิดและโตกับแม่น้ำอ่ะก็ต้องมาหาปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆที่จะมีห้วยมีลำธารแต่เราโชคดีกว่านั้นหน่อยคือเรามีตาน้ำด้วยเป็นตาน้ำแร่ที่จริงๆแล้วบ้านเราใช้ดื่มกินมาตลอดตั้งแต่มาอยู่เลยเกือบจะ30ปีแล้วอ่ะเคยแอบอิจฉาพ่ออยู่ในใจว่าเป็นห้องทำงานที่วิวดีมองลงมาก็เห็นบ่อปลาเห็นน้ำเห็นต้นไม้เขียวๆไปไหมพูดขนาดนี้แล้วฝนตกพรำๆแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ไปเปิดไฟให้ก่อนครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องเขียนหนังสือของพ่อซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นห้องที่พ่อชอบมากที่สุดแหละตื่นเช้าขึ้นมาก็ทานอาหารเช้าอย่างที่บอกง่ายๆนะคะคุณลุงก็จะเข้าโต๊ะทำงานเลยค่ะสตาร์ทอาจจะ9โมงอาจจะ9โมงกว่าอย่างเงี้ยนะคะเข้าโต๊ะทำงานจะได้ยินเสียงพิมพ์ดีดดังออกมาจากห้องนิดการเขียนหนังสือเป็นสิ่งที่เขารักกันนะเขาคงจะรักที่จะอยู่ในห้องนี้เพื่อจะได้ผลิตงานของเขาได้นั่งเขียนงานของเขาคือแม่พยายามพรีเซิร์ฟของทุกอย่างให้อยู่ในสภาพตั้งแต่พ่อยังมีชีวิตอยู่พยายามไม่เคลื่อนย้ายอะไรอย่างเขาก็จะมีพิมพ์ดีตั้งอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีโน้ตต่างๆที่เขาก่อนที่เขาจะพิมพ์เขาก็ต้องละร่างหนังสือขึ้นมาก่อนเป็นลายมือเขียนแม่ก็จะเก็บทุกอย่างไว้ให้เหมือนแล้วก็จะมีมุมที่เขาทานข้าวนั่งดูทีวีนั่งอ่านหนังสือพิมพ์นั่งทานข้าวแล้วก็ตรงเนี้ยมุมเล็กๆเนี่ยแหละก็พี่คิดว่า 80% 90% ของชีวิตพ่อก็คงใช้ชีวิตอยู่ในห้องเนี้ยแล้วก็พอคุณลงเสร็จงานจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของวันนะคะอาจจะเป็นตีหนึ่งถ้าเสร็จตีสองก็ตีสองครับความที่พ่อมีเพื่อนเยอะมีลูกศิษย์ลูกหาคนที่เป็นแฟนหนังสือคือบ้านทุกหลังนี่ประตูรั้วบ้านแทบไม่เคยปิดเพราะว่าคนเข้าคนออกบ้านตลอดเวลาฉะนั้นแม่ในฐานะคนที่ดูแลเรื่องหลังบ้านเหมือนกันเถอะเป็นทีมซัพพอร์ตทางด้านอาหารการกินเขาก็ต้องคอยจัดหาอาหารในบ้านต้องมีแบบแกงหม้อใหญ่ๆไข่พะโล้หม้อใหญ่ๆเผื่อไว้ในครัวเผื่อใครหิวก็เดินเข้าไปในครัวคดข้าวใส่จานแกงราดเข้าไปก็อิ่มหนึ่งมือละแต่ตอนหลังพอเยอะๆเข้าเนี่ยก็เลยคุยกับน้องว่า2ประเด็นคือ1แม่จะได้มีรายได้เป็นของแม่อะไรเงี้ยแล้วก็แขกที่มาจะได้ไม่รู้สึกว่าเขินๆอายๆเวลามาเยี่ยมอยากจะมาดูบ้านวงสวรรค์ก็เลยคิดว่าโอเคไหนๆคนก็ยังมาบ้านเราเรื่อยๆก็เปิดเป็นร้านไปเลยก็แล้วกันและเมนูเซตแรกของแขกที่มาครั้งแรกอะค่ะเราจะตั้งเอาไว้คือป้าติ๋มนี่แหละเป็นคนเลือกเองอะว่าให้ค่อนข้างหาทานยากหน่อยร้านอื่นไม่ค่อยมีเนาะค่ะมันจะออกมาเป็นหน้าไปแห้งแตงโมแล้วก็เอาเปลือกแตงโมนี่แกงส้มแล้วก็ป้าติ๋มมีสวนผักกูดลูกให้ปลูกผักกูดเอาไว้ตั้งแต่เรายังไม่ได้เปิดร้านตามมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูสวนกูดนี่คือยอดผักกูดแล้วอย่างนี้เวลาทำอาหารก็จะเดินมาเก็บค่ะเดินมาเก็บเดี๋ยวป้าติ๋มไปเก็บให้ดูเนาะนี่แหละค่ะคือผักกูดที่ป้าติ๋มชอบคือเอาไปลวกแล้วก็โรยด้วยหัวกะทิทานกับน้ำพริกกะปิอร่อยอร่อยค่ะความกังวลใจเกี่ยวกับคนทำร้านอาหารนะคือจะต้องทำให้ถูกใจลูกค้านะคะคนที่เข้ามาทานอาหารที่ร้านเราอยากให้เขาอร่อยมีความอร่อยกับอาหารที่เราทำอะค่ะไม่อยากให้เขาผิดหวังมาแล้วผิดหวังมาแล้วก็ไม่อร่อยเลยนะอย่างนั้นนี้การต้อนรับด้วยเราก็ต้องดูแลเรื่องการต้อนรับด้วยมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวของความผูกพันที่พ่อมีตั้งแต่เด็กๆในวัยเยาว์ของเขากับคุณยายของเขาอ่ะพ่อชอบทานปลาตะเพียนเพราะว่าพ่ออยู่โพธารามอยู่ติดแม่น้ำคุณยายทวดก็คงเคยทำปลาตะเพียนต้มเค็มให้ทานก่อนพ่อก็ถึงติดใจจนพอพ่อมีเมียวันเถอะพ่อก็เลยให้เมียตำข้าวกินเหมือนที่เขาเคยกินตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็คงเป็นเรื่องราวของวงสวรรค์กับคุณยายผ่านอาหารคงจะเล่าเรื่องของนักเขียนของประเทศไทยคนหนึ่งมั้งคะเพราะว่าอาหารที่เราทำให้แขกทานทุกวันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราทำกันในครอบครัวของนักเขียนคนนี้อะค่ะ